ก่คริสต์มาสของเราเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องของเพื่อนพบกันอีกแล้วนะคะกับปลาเซวาสบิวันนี้เราก็มีเมนูมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูไก่นะคะเนื่องจากใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเราก็เลยจะมีเมนูไก่คริสต์มาสมาฝากเราขอเรียกว่าไก่คริสต์มาสแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ได้รับวัฒนธรรมจากคนยุโรปนะคะมาในเรื่องของการกินไก่ในวันคริสต์มาสนะคะแต่ไก่ออริจินอลแบบคริสต์มาสของยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีขายหรือก็ถ้ามีก็อาจจะไม่เยอะนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็เลยจะกินไก่ KFC แทนไก่คริสต์มาสนะแต่เนื่องด้วยความต้องการในแต่ละปีนะคะของในวันคริสต์มาสนะคะทำให้ไก่ของ KFC อาจจะไม่เพียงพอในการขายต้องมีการจองล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีวิธีมาทำไก่แบบอร่อยๆไว้กินเองในวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีไก่ค่ะจะเป็นน่องไก่หรือว่าปีกไก่ก็ได้แล้วก็ได้นะคะปีกไก่แบบเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้ง2อย่างเลยแล้วก็จะมีเหล้านะคะโอซาเกะนะคะสำหรับอาหารนะคะเราใช้ยี่ห้อนี้ค่ะมีขายทั่วไปมีขายเราซื้อมาจากอินากิยะนะคะเหล้าที่ใส่อาหารนะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะมีหลายยี่ห้อโอโชยุค่ะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็โกจิจ่าโกจิจ่าไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยตัวที่เขาไว้กินกับเนื้อย่างเกาหลีอะค่ะตอนนี้มีขายซูเปอร์ทั่วไปนะคะแล้วก็มีผงพริกนะคะแบบละเอียดเราก็ซื้อมาจากซูเปอร์ค่ะโรเบียนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นน้ำผึ้งค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มิริงค่ะมิริงเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกไทยดำค่ะพริกไทยป่นดำนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็ขิงค่ะแล้วเราจะใช้ตัวบดอันนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็บดนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้คกตำก็ได้ค่ะแต่ว่าเราขี้เกียจตำแล้วก็ใช้ตัวนี้บดนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ข้างล่างใต้คลิปให้นะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาลงมือทำเลยนะคะไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เอาซ่อมมาค่ะจิ้มเขานิดนึงเวลาเราใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะมันจะได้เข้าเนื้อนะคะระวังจิ้มโดนมือตัวเองนะก็ทำแบบนี้ค่ะให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ทำไก่ไว้กินเองเล่นประหยัดด้วยนะคะในวันคริสต์มาสเพราะว่าไปซื้อไก่ KFC เนี่ยบางทีก็ไม่พอขายด้วยไปเข้าคิวซื้อที่ไม่ได้จองล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าอีกก็เลยทำแบบอย่างนี้ง่ายๆเราก็อะแดปต์กินได้นะคะในวันคริสต์มาสเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะอร่อยถูกปากหรือถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดหรือบ้านไหนที่มีเด็กนะคะก็ตัดตัวโคจิจะออกนะคะเพราะมันจะเผ็ดแล้วก็ผงพริกป่นนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปค่ะอันนี้ขิงกับกระเทียมที่เราใช้ตัวบดเมื่อกี้บดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอัตราส่วนนี้ก็ปรับเพิ่มลดได้ตามจำนวนคนเลยนะคะโชยุแล้วก็มิรินแล้วก็น้ำผึ้งเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเราชอบพริกไทยใส่เยอะๆเลยแล้วก็เหล้าสักเกแล้วก็พริกป่นขั้นตอนนี้เราก็ใส่ถุงมือหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะแสบมือได้ชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะเลยจะของเรานะคะตัวนี้ก็จะเผ็ดนะคะถ้าใครไม่
ชอบหรือมีเด็กที่กินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เราชอบเอาส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ลงไปนะคะแล้วคลุกกับเนื้อไก่ให้เข้ากันหรือถ้าใครไม่มีถุงมือหรือว่ามีซิปล็อกเงี้ยก็เอาไก่ใส่แล้วก็เทเครื่องผสมนะคะลงไปในซิปแล้วก็ขยำเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันในถุงซิปล็อกกันนะค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแบบนี้นะคะเขาแบบเข้าเนื้อทุกส่วนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเข้าไมโครเวฟกันนะคะเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะ30นาทีค่ะสำหรับไก่ที่เราหมักไว้นะคะก็ครบ30นาทีนะคะเราก็จะใส่ตัวซิลิโคนเพื่อเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วก็เวฟให้เขาสุกแล้วก็เอาจะมาย่างอีกทีนึงใครจะย่างหรือว่าใครจะเวฟหรืออบก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับเราจะเอาเข้าไมโครเวฟให้เขาสุกแล้วก็ไปย่างเพราะว่าเนื้อข้างในเขาจะได้นุ่มสุกนะคะรับเนื้อข้างนอกเขาก็จะกรอบๆเกรียมๆนิดนึงเราชอบกินแบบนี้ก็ลองไปอะแดปต์หรือลองแบบดัดแปลงทำกันดูได้นะคะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเอาไก่เข้าไมโครเวฟนะคะสำหรับใครที่ไม่มีซิลิโคนแบบนี้นะคะจะใส่จานแล้วก็ใช้ตัวแรปอะค่ะพลาสติกแรปเข้าเวฟได้เหมือนกันหรือจะไปย่างเลยก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเวฟให้เขาสุกสักหน่อยนะคะแล้วจะเอาไปย่างเพื่อประหยัดเวลานะคะค่ะไก่ที่เราเวฟไว้ก็สุกแล้วนะคะหูร้อนร้อนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างต่อนะคะเดี๋ยวสำหรับไก่ที่เหลือนะคะเราก็จะทยอยเวฟให้หมดแล้วก็จะไปย่างพร้อมกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนการย่างค่ะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการย่างนะคะเราก็จะเข้าเตาย่างนะคะย่างให้สุกนะคะเนื้อค่ะคือเขาสุกมาประมาณนึงแล้วค่ะเราจะย่างแค่ช่วงหนังเขาให้กรอบแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วพร้อมจัดใส่จานกันเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไก่คริสต์มาสของเราเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะสำหรับใครจะกินกับซอสมะเขือเทศพาปิก้าหรือว่าทาบาสโก้หรือซอสพริกต่างๆก็แล้วแต่ตามชอบนะคะแต่ว่าเราจะชิมรสชาติแบบออริจินอลก่อนเลยนะคะชอบแบบกรอบๆไม่ไหม้ตาดากิมาสอร่อยมีความเผ็ดด้วยค่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยก็อร่อยแล้วนะที่เราปรุงมาเนี่ยมีความเผ็ดมีความหวานน้ำผึ้งนิดๆแล้วก็เค็มหน่อยๆดูดมือด้วยอร่อยฟินอ่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวเย็นพร้อมกับไก่คริสต์มาสของเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะถ้ายังไงก็อร่อยไหมอะไรยังไงก็ช่วยมาคอมเมนต์ถ้าลองทำแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์ให้กำลังใจด้วยค่ะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะมาตาเน